ทำไมเราถึงต้องเล็มใบออกให้เยอะเพื่ออะไรเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้กันนะคะพอเวลาเราปักลงไปนะคะเราจะปักได้ลึกแล้วก็การช้ำลดความเสี่ยงในการช้ำของก้านได้ค่ะอันนี้คือกิ่งที่ยังไม่ได้ตัดเนาะเดี๋ยวจะตัดออกอีกทีนี่เราก็จะปักลงไปลึกประมาณนี้ค่ะทำไมจะต้องตัดใบออกทำไมเพื่ออะไรมีน้องๆหลายๆท่านนะเนาะบางทีเราก็ไม่เคยปักชันไม้ในสกุลนั้นบางทีเราไม่มีเวลาที่จะไปอ่านหรือศึกษาอะไรมากมายเนาะพี่อุ๋มขออธิบายในนี้ให้เข้าใจง่ายๆก็คือคุณนายตื่นสายอะค่ะทุกไม้ทุกต้นอะเวลาเขาจะแตกกิ่งใหม่เขาจะแตกตามข้อใบตัวนี้ใช่ไหมคะและเวลาเขายังไม่มีรากอะเราจะเพิ่มพื้นที่รากให้เขาแต่ถ้าเรานำใบอะปักลงไปเลยมันก็ได้แต่มันยังไม่มีรากถ้ามันสะสมแล้วเราเผลอไปลดน้ำโดนน้ำเยอะๆขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทั้งมือไปมันจะทำให้ใบเน่าพอใบเน่าปุ๊บมันก็จะส่งผลให้กับโคนกิ่งตรงเนี้ยที่เน่าตามก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงอยากให้เด็ดใบออกก่อนอย่างกิ่งเนี้ยเขายังไม่มีตัวยอดที่แทรกมาพี่อุ๋มก็เลยใช้ทำการจริงๆตัดพี่อุ๋มชอบตัดมากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาตัดอ่ะมันจะไม่แบบมันไม่กดแล้วมันไม่ไปดึงใบตัวเอิดอย่างเงี้ยก็เลยใช้วิธีตัดดีกว่าตัดประมาณก็เยอะอยู่นะถ้าเราจะปักลงไปลึกอ่ะเพราะว่ากลัวอะไรกลัวถ้าเราตัดน้อยอ่ะเผื่อก้านตัวเนี้ยข้างล่างมันช้ำข้างบนมันยังพอได้แทงรากลงมาอีกในการปักลงไปอย่างนี้อย่างเงี้ยคือเห็นไหมคะเขาจะแทงยอดออกมาตรงยอดนี้เนี่ยพอตัวยอดมันยาวค่ะก็เราสามารถที่จะเล็มตรงนี้ออกได้ถ้าเรามีเวลาแต่พี่อุ้มชอบนะเราก็จะแต่งของเราไปเรื่อยๆค่ะตัดยอดตรงนี้ออกอย่างนี้อันนี้ดอกกำลังจะมาเวลาออกดอกเราก็จะตัดจะเล็มออกค่ะอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราสมมติว่าเราจะปักแล้วเขามีดอกอยู่จริงๆเราควรเล็มออกเลยนะเพราะอะไรปะมันจะได้ไม่สารอาหารไม่ไปเลี้ยงช่อดอกไงเพราะดอกช่อดอกอ่ะเขาต้องการสารอาหารมากกว่าใบปกติตัดทิ้งไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหม่อันนี้ทิกง่ายๆที่เรารู้แต่คนที่เขาปักไม่เป็นไม่รู้โอเคเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ